ผลงานการสำเร็จครั้งนี้ที่เขาเดินทางไปไกลเนาะก็พาลูกแล้วก็โค้ชทีมงานเขาไปสำเร็จครั้งนี้ก็เขาได้เตรียมพร้อมพอสมควรแล้วก็อุปสรรคกับบุคคลนั้นบันไดแต่ว่าเขาก็ผ่านมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างจนสำเร็จเขามาตีได้ตอนสุดท้ายดังนั้นสิ่งที่ว่าเขาภาคภูมิใจที่สุดและแม่นโค้ชลูกหลานฝึกซ้อมกันนักเตรียมพร้อมใช้งานนี่โดยเฉพาะก็ไปได้ตามเป้าตามผลที่ว่าเขาต้องการว่าจะเอาขั้วแซ่บมาให้ได้แต่เขาก็บ่ได้มีอุปสรรคอย่างย้อนว่าเด็กน้อยสุขภาพแข็งแรงดีถึงจะไปถึกฝนถึกบรรทายังเขาก็สู้ได้ทุกแบบจะไปเตะขี้ตมเตะเดินแบบใดเด็กน้อยเขาหับได้หมดดังนั้นนี่ก็สมเสยลูกหลานเขาทุกคนที่สู้มาได้ซอยกันขนาดนี้พร้อมด้วยโค้ชครูฝึกและคณะทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยดีดีใจที่ได้คันอันนี้มาฝากประเทศลาวให้พ่อแม่พี่น้องหมดทุกคนคันอันนี้เป็นคันที่สำคัญที่สุดที่ได้ไปประกาศตัวว่าเขาเป็นคนลาวบุ้ยไฟฮู้เขาไปอยู่ขนาดว่าเมืองที่เขาไปแข่งเนี่ยเป็นเมืองไฮนานเนี่ยเขาก็มี10ล้านคนล่ะแล้วเขาก็ไปแข่งกับทีมท็อป10ของประเทศข้าเจ้าเซนเชียงไฮ้แล้วก็เป็นท็อป10แล้วเป็นเบอร์1ของประเทศเป็นเบอร์10ของประเทศแล้วก็เป็นเบอร์1ของเชียงไฮ้และอีกทีมนึงก็เป็นเบอร์1ของเบจิ่งปักกิ่งแล้วก็เป็นทีมท็อป10เหมือนกันคือกันดังนั้นเขาเอาชนะได้แต่เขาก็ยังมีโอกาสจะฝึกซ้อมนี้แล้วก็ที่ไปตามนัดอีกยังจะมีอีกนัดหนึ่งเชียงไฮ้นี่จะเชิญเขาไปแก้ตัวอีกตื่นใจตื่นตันใจหลายเว้าหลายกับว่าได้ตอนนี้มีแต่นี่แหละเอามาฝากประเทศลาวสู้ๆ